ทนายพร้อมผู้เสียหายที่ผ่าตัดเสริมหน้าอกกับคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีแต่มีอาการอักเสบและเกิดอาการผิดปกติเดินทางมายังศาลอาญารัชดาหลังศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ทนายความพร้อมผู้เสียหายเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกหลังศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องคลินิกหมอผ่าตัดและเอเจนซี่เป็นจำเลยรวม10คนจากกรณีเมื่อช่วงปลายปี2561มีหญิงสาวหลายรายเดินทางเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านรังสิตแต่เกิดปัญหาหน้าอกเน่าไร้ความรู้สึกหน้าอกไม่เท่ากันไม่สามารถให้นมบุตรได้บางรายอาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาลโดยวันนี้เป็นวันนัดตรวจพยานหลักฐานจำเลยแต่มีผู้เสียหายเดินทางมาด้วยเนื่องจากต้องการพูดคุยกับฝั่งจำเลยเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายซึ่งคดีนี้ผู้เสียหายเคยแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจท้องที่แต่คดีไม่มีความคืบหน้ากระทั่งเดินทางไปร้องเรียนกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนำมาซึ่งการฟ้องร้องในวันนี้คดีนี้โดนฟ้องกัน10กว่าคนนะครับมีทั้งเอเจนซี่นะครับมีทั้งหมอนะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนเจ้าของคลินิกด้วยนะครับวันนี้ก็จะในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยก็จะมาพูดคุยเจรจาเรียกค่าเสียหายกับทางฝ่ายจำเลยครับว่าจะตกลงยังไงกันบ้างเพราะว่าบางคนหลังจากที่ผ่าตัดเสริมหน้าอกไปแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหานะครับเบี้ยวบ้างนะครับไม่ตรงบ้างมีไร้ความรู้สึกบ้างนะครับหนักสุดก็บางคนก็เข้าโรงพยาบาลถึงขั้นโคม่านะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าทางฝ่ายจำเลยเนี่ยจะเยียวยาฝั่งผู้เสียหายยังไงบ้างนะครับขณะที่หนึ่งในผู้เสียหายกล่าวว่าช่วงปี2561เดินทางไปเข้ารับการผ่าตัดที่คลินิกดังกล่าวแต่เกิดอาการผิดปกติและตั้งแต่เกิดเรื่องทางคลินิกไม่เคยเจรจาไกล่เกลี่ยใดๆวันนี้จึงเดินทางมายังศาลเพราะต้องการเจรจากับคู่กรณีเรื่องค่าเสียหายเนื่องจากต้องนำเงินไปรักษาร่างกายนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการแก้จุดที่ทำการผ่าตัดแล้วเกิดปัญหาด้วยใช่ค่ะเท่าผ่าตัดประมาณ 2-3 วันก็แอดมิดเข้าก็ไม่ได้แอดมิดไม่ถึงกับแอดมิดนะคะก็คือต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเลือดไม่พอเลี้ยงอะค่ะตาฝ้ามัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีแรงตัวเหลืองตัวซีดอะค่ะก็เกือบให้ต้องให้เลือดเพราะว่าทางที่คลินิกอะค่ะเขาไม่ได้แบบดูแลรักษาอะไรตรงนี้เราเลยทางคลินิกทางเอเจนซี่ไม่เคยคุยค่ะทางคลินิกก็ไม่เคยคุยกับหมอแล้วเหมือนกับว่าหมอก็บอกว่าก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องผ่าตัดใหม่คือมันไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วคือพอช่วงหลังๆอ่ะค่ะพอเขารู้ว่าโดนฟ้องเขาไม่ตอบอะไรเลยทั้งนี้ภายหลังการพิจารณาคดีนายปิยนัทระบุว่าจำเลยที่1ถึง9ให้การปฏิเสธส่วนจำเลยที่10ซึ่งเป็นนายแพทย์รับสารภาพรอฟังผลการเยียวยาผู้เสียหายบางรายและรอดูว่าจะเยียวยาครบหรือไม่ซึ่งการรับสารภาพและการเยียวยาผู้เสียหายเป็นเหตุรอลงอาญาได้ซึ่งผู้เสียหายบางคนไม่ติดใจเอาความศาลจึงสั่งอัยการแยกฟ้องจำเลยที่10โดยหลังจากการฟ้องแล้วจะกำหนดนัดวันอีกครั้งและจำเลยทั้งหมดศาลยังไม่ได้กำหนดนัดวันสืบพยาน